got it card again โอเคสวัสดีเด็กๆวันนี้วันศุกร์แล้วนะเราหายไป2วันให้เด็กๆไปทบทวนบทที่3เด็กๆอ่านบทที่3ทบทวนเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะโอเควันนี้มากี่คนนะ12คนแล้วเด็กๆเราจะมาเริ่มเลยนะคะวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าเราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาบทที่3แต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดทักษะบทที่3นะคะเด็กๆไปทบทวนสระที่อยู่ในบทที่3กันก่อนเลยนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์วิดีโอนะลูกคุณครูขออนุญาตแชร์ PowerPointเล่มนี้เหรอคะคะเล่มไหนคะเล่มไหนคะทักษะภาษาค่ะลูกแบบฝึกนะคะบทที่3ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนสระเอื้อให้ก่อนนะคะเด็กปิดไมค์ก่อนนะคะเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนสระเอื้อให้นะลูกนะเด็กๆมาดูกันนะคะบทที่3นะคะเรื่องสระเอื้อนะคะก็จะถ้าในหนังสือภาทีเราจะเป็นเรื่องเพื่อนกันใช่ไหมคะเพื่อนเด็กๆเราก็จะเจอกันที่ไหนคะที่โรงเรียนมาดูซิที่โรงเรียนเราจะเจอสระแอสระอัวสระเอสระอสระเอือหรือสระเอียคำใดบ้างใครคะสมองใครที่ห้องของเขาดูบนจอค่ะลูกดูบนจอนะคะเด็กๆยังไม่ใช้หนังสือใช่ไหมครับยังครับปิดไมค์นะครับดูบนจอนะลูกปิดไมค์ค่ะใครยังไม่ปิดไมค์ปิดไมค์นะคะเด็กๆดูบนจอก็พอนะคะลูกยังมีเสียงคนเปิดไมค์อยู่เลยใครเอ่ยปิดไมค์แล้วนะเด็กๆมาดูนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆตามหาเพื่อนของใครไม่ปิดไมค์เอ่ยมีใครไม่ปิดไมค์คะปิดไมค์แล้วนะถ้าเด็กๆปิดไมค์ก็จะสะดวกคุณครูด้วยนะลูกเพื่อนเขาก็จะฟังเข้าใจนะคะเพราะคุณครูมองเด็กๆอีกจอนึงนะคะเด็กๆตอบเด็กๆเปิดไมค์นะลูกเขาบอกว่าให้เด็กๆตามหาเพื่อนที่มีสระเอียอยู่บนเสื้อผ้าใครจะบอกมีมีคำว่ามีคนชื่ออะไรคะนอเอียเนี่ยเก่งมากเลยคนต่อไปเอาชื่ออะไรดีไล่จากซ้ายไปขวาสิโรยกาเลียค่ะดูซิใช่ไหมยอเอียยอเอียเอียพอเรียด้วยเอียเอียพอเอียเอียอะไรอีกคะเอียเอียพอเอียเอียแล้วใครอีกเอียเอียค่ะโอเคใครอีกเลยคนหนึ่งใครต่อเอียเดียเก่งมากรอเอียเอียหมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยยังค่ะเอียอ้าวสระเอียหมดแล้วเจียค่ะเจียวงกลมแล้วนี่คราวนี้เขาถามว่าเด็กๆที่มีคำสระเอียอยู่บนเสื้อมีจุดๆๆคนกี่คนคะ6คนค่ะ6คนครับเก่งมากเลย6คนใครเขียนเลข6เป็นแล้วบ้างผมครับเลข6ไทยเหรอคะใช่เลข6ไทยนะคะครูค่ะเยี่ยมมากเด็กๆต้องเขียนตัวเลขเป็นแล้วนะเดี๋ยวครูจะสอบเขียนตัวเลขนะคะต่อไปเขาบอกว่าเรามารู้จักการผสมคำกันเถอะเด็กๆอ่านผสมพยัญชนะกับสระโดยอ่านจากซ้ายไปขวาหรืออ่านจากบนลงล่างทีละแถว
ใครจะอ่านให้ฟังเนอะมีสระแอสระอัวสระเอสระออสระอือและก็สระเอียใครจะอ่านให้ฟังคะผสมด้วยนะผสมสระให้ด้วยใครจะอ่านเอ่ย recording in progress sorry ใครจะอ่านให้เพื่อนฟังคะคำแรกอ่ะเร็วคุกกี้รันอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยขอเนี่ยเอาแถวขอคุกกี้รันเอาแถวขอลูกแจกลูกค่ะแขขอแขขอเลยค่ะต่อเลยค่ะขออัวหัวให้คุกกี้รันอ่านนะลูกคนอื่นอย่าเพิ่งอ่านคนอื่นปิดไปก่อนเอาใหม่คุกกี้รันขอไข่นะคะอ่านหนึ่งสองสามเอาใหม่คุกกี้รันน้องคุกกี้รันเอาใหม่ได้ไหมคะขอแขขออัวหัวขอเหอคุกกี้คะอ่านต่อเลยค่ะลูกขออะไรคะตอแอขออขอขอเอือขือขอเอียเขียอ่านต่อไปใครจะอ่านต่อคะใครจะอ่านต่อขอใครคะน้องเพลว่าอ่านต่อให้หน่อยลูกต่อผสมพยัญชนะต่อให้หน่อยหนึ่งสองสามต่อแอแต่ต่ออัวตัวสระอะไรต่ออะไรลูกต่อเองต่อเออตือต่อไปค่ะต่ออ่อต่อเก่งมากต่อไปค่ะลูกใครยังไม่รู้สระอะไรดูตามเพื่อนนะลูกต่ออะไรคะสระอะไรเอือใช่ไหมต่อเอือเตือสุดท้ายค่ะจำได้ไหมสระอะไรเอ่ยสระอีสระเอียแจกลูกสีต่อต่อเอียเตียเก่งมากหลายคนรู้จักสระทั้งข้างบนเรียบร้อยแล้วนะอ่ะใครจะเป็นคนอ่านประสมพยัญชนะบ้างหนูขยายภาพหนูก็เลยมองไม่เห็นค่ะอ๋อเหรอลูกใช่เราเอามือคลี่ขยายได้นะคะอ่ะใครจะอ่านประสมพยัญชนะบอคะน้ำหอมอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมลูกน้ำหอมขาบอลูกบอโอเคเริ่มเลยค่ะน้ำหอมบอบอแอบอแอแบบออัวบัวบัสบอสระอะไรมีเอกับออ่านว่าสระบอเออบอถูกต้องต่อไปบอเออบอต่อไปค่ะบอเออเบือเก่งมากสุดท้ายค่ะบอเออเบียเก่งมากค่ะเด็กๆบอกคุณครูหน่อยซิใครก็ได้เปิดไมค์บอกคุณครูหน่อยว่าเราเอาพยัญชนะนี่มาผสมกับสระอะไรกันบ้างข้างบนสระอะไรคะเปิดไมค์บอกเพื่อนเลยค่ะใครก็ได้สระแอค่ะโอเคต่อไปสระอะไรคะสระโอครับสระอัวค่ะอันนี้สระอัวสระอัวประกอบไปด้วยแผ่นอากาศกับวงแหวนต่อไปอันนี้สระอะไรคะเด็กๆสระสระเก่งมากสระ
สระเออประกอบไปด้วยสระเอกับออ่านเขาเรียกว่าสระเออต่อไปสระอะไรคะออครับสระออก็คือมีออนำออตามมาใช่ไหมมีออต่อไปสระอะไรคะลูกสระมีสระเอกับสระอือแล้วเอาอ่างอ่านว่าสระเอาออ่างไว้ตรงกลางอันนี้คือสระอะไรคะเมื่อกี้น้ำหอมอ่านได้สระอะไรลูกบอกเพื่อนหน่อยอากีมรู้ไหมสระอะไรลูกสระอัวครับไม่ใช่อันนี้สระอะไรสระเอือค่ะเอือค่ะเอือใช่อ่ะสระเอือสระเอือก็คือมีสระเอกับสระอือแล้วออกอ่างออกเสียงว่าเอือนะคะอันนี้สระอะไรเป็นไม่ใครไม่รู้อะไรดิใครรู้ก็เปิดไมค์บอกเก่งมากสระเอียคราวนี้เด็กๆติดไมค์นะคะคุณครูจะดูปากเด็กๆนะคุณครูมีอีกจอหนึ่งนะคุณครูดูเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูพูดสระละ3ครั้งนะไม่ต้องเปิดไมค์นะลูกคุณครูจะพูดให้พูดแล้วเดี๋ยวครูดูปากหนูนะอาชีพูดด้วยนะคะพร้อมไหมปิดไมค์ปิดไมค์ลูกปิดไมค์เดี๋ยวคุณครูพูดให้ฟังนะคะเด็กๆครูดูปากเด็กๆอยู่เด็กๆปิดไมค์นะคะอัวอัวอัวเออ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 ีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งทีเดียวเลยพูดไหนซิครูดูอยู่น้ำหอมเก่งมากพูดตามปากขยับไปด้วยบางคนนี่ไม่เห็นหน้าเห็นตาอ่ะพร้อมนะคะแออัวเออเอือเอียเยี่ยมมากเวลาแจกลูกเด็กๆต้องรู้นะคะว่าสระเราเขียนยังไงบ้างเดี๋ยวครูจะทบทวนให้อีกทีนึงไปหน้าต่อไปเลยนะคะต่อไปสระเหมือนเดิมแจกลูกคราวนี้ครูจะแจกให้เด็กๆฟังเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะไม่ต้องเปิดไมค์ครูเปิดดูเด็กๆอยู่ปากขยับไหมนะคะเริ่มสระแอสระอัวสระเออสระออสระเอือแล้วก็สระเอียนะคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูคุณครูจ้องดูอยู่ผสมพยัญชนะพอนะคะพอแอแพพออัวพัวพอเออเพอพออพอพอเอือเพือพอเอียเพียต่อไปประสมพยัญชนะวอนะคะวอแอแววออัววัววอเออเวอวออวอวอเอือเวือวอเอียเวียใครเปิดไมค์ต่อไปนะคะประสมพยัญชนะสอนะคะสอแอแสสออัวสัวสอเออเสอสออสอสอเอือเสือสอเอียเสียเวลาเด็กๆอ่านคำใดนะเด็กๆอ่านกี่ตัวกี่คำเด็กๆจิ้มลงไปที่ตัวหนังสือด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาอ่านและเขียนสะกดคำที่ผสมสระต่างๆนะคะเด็กๆออกเสียงไปตามวิดีโอเลยนะลูกดูวิธีการเขียนนะคะภาษาไทยเราจะเขียนไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะลูกเราจะเริ่มจากหัวก่อนนะคะคำแรกเลยต่อไปเลยค่ะมาดูเพลงสระแอนะคะ
คุณครูจะให้เด็กๆดูด้วยว่ามันมีกี่ตัวมีคำว่าอะไรมั่งบอกคุณครูด้วยนะอ่ะเพลงสระแอสระแอออกเสียงยังไงจำง่ายง่ายออกเสียงแอแอสระแออยู่ข้างหน้าพยัญชนะตามแพไม่เคยงองแงสระแอน่ารักจังเด็กๆบอกคุณครูซิว่าสระแอมีคำว่าอะไรบ้างคะจอแอขัดจากสองบรรทัดแรกจอแอแยอแอแอจอแอแงงอแองแงงอองอแองแงงองอแองแงแล้วก็อแอแออันนี้เราต้องวงสองคำนะลูกเพราะถ้าวงแค่คำว่าแงอ้อได้นี่วงคำว่าแงก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าร้องไห้เหมือนกันใช่ไหมวงแต่แงก็ได้มันมีความหมายถ้าเราวงแล้วไม่มีความหมายอย่าวงนะลูกเราต้องวงให้มันเป็นคำที่มีความหมายโอเคค่ะเวลาเราเจอข้อสอบแบบนี้นะลูกถ้าวงแล้วไม่มีความหมายห้ามวงเราต้องวงให้มันเป็นคำแล้วคำนั้นต้องมีความสองตัวอีกสองตัวครับครูข้างบนหรออันนี้หรออันนี้หรอใช่ไม่ใช่เปิดมาแล้วครูข้างบนสองบรรทัดยังไม่วงนะเรามาดูข้างล่างเอาวงให้หมดเลยก็ได้โอเคต่อไปจะหมดหรือเปล่ามาดูสระอัวค่ะเดี๋ยวคุณครูไปนะคะดูตามนะอัวบัวดูสระอัวนะคะปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ลูกบัวบัวอัวบัวน้องกิมปิดไมค์ลูกอ่านไปพร้อมกับสื่อเลยนะลูกมาดูเพลงสระอัวนะคราวนี้มาดูช่วยกันคุณครูเพลงสระอัวฟังคุณครูอ่านก่อนลูกสระอัวออกเสียงยังไงจำง่ายง่ายออกเสียงอัวอัวพยัญชนะอยู่หน้าไม้หันอากาศอยู่บนฟ้าวอแหวนตามมาอีกตัวพวกเราไม่กลัวสระอัวพัวพันมีคำว่าอะไรบ้างคะสระอัวอันนี้อยู่ในสมุดหรือเปล่าคะบัวครับหนูเพิ่งมาเหรอลูกคุณครูคะอันนี้อยู่ในสมุดหรือเปล่าคะไม่ค่ะให้ดูบนจอนะคะครับครูสระอัวออัวอัวคำว่าอะไรคะสระอัวตออัวตัวตัวตัวแล้วก็อัวอัวตัวค่ะตัวค่ะตรงไหนนะตออัวตออัวตัวครับตออัวตัวนี่นะมีตรงไหนอีกพออัวพัวค่ะอัวพัวครับอัวอัวตออัวพัวมีอีกนะมีอีกอัวอัวหมดหรือยังหน้านี้หมดแล้วตออัวสวยตออัวสวยไหนไม่ใช่รัวลูกไม่ใช่รัวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรดูดีๆสิอ่านว่าอะไรรออัวรัวไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราอ่านตัวค่ะไม่กลัวค่ะใช่ไม่กลัวคำนี้เลยอ่านว่ากอรออัวกลัวต้องเป็นคำว่ากลัวเนาะต้องอยู่ไหนโอเคมาดูสระเออบ้างอ่านตามครูไปเลยนะคะปิดไมค์นะยังไม่เปิดไมค์นะมาดูสระเออค่ะเพลงสระเออสระเออออกเสียงยังไงจำง่ายง่ายออกเสียงเออเออสระเออยู่หน้าออ่างอยู่หลังพยัญชนะอย่าเผลอเดินไปทางไหนก็เจอสระเออมากมาย
คราวนี้ถ้ามีพยัญชนะจำได้ไหมสระเออนี่ถ้ามีพยัญถ้ามีตัวสะกดตามมานี่สระเออขึ้นไปเป็นอะไรคะสระเออถ้ามีตัวสะกดมาถ้ามีตัวสะกดมาสระเออขึ้นไปเป็นอะไรไม่แต่ครูครับไม่แต่ครูครับไม่ใช่สระถ้ามีตัวสะกดตามมาตัวสะกดตามมามันจะเตะตัวนี้เตะสระเออเตะออ่างเนี่ยขึ้นไปเป็นสระอีนะคะเช่นคำว่าเดินเราสะกดว่าดอเออดอเดินใช่พอมันมีตัวสะกดมามันเตะออ่างขึ้นไปเป็นสระอีเลยนะคะมาดูซิมีคำไหนบ้างสระเออสระเออปึ๊บอเออเออไหนคะแล้วก็เออเออเจอค่ะเออเอออีกแล้วอะไรอีกคะเจอค่ะต้องไล่ไม่ค่ะต้องไล่ในเนื้อเพลงลูกไล่จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาคำต่อไปต้องเป็นคำว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรน้องใช่นี้ไหมเจอเจอค่ะไหนมีคำว่าเจอตรงไหนอ่ะเออเออค่ะเออไปแล้วนี่เออเออเออต่อจากคำว่าเจอค่ะครูไม่ได้ให้ครูยังไม่ได้ให้ยกตัวอย่างนอกเหนือจากบทเพลงนี้เลยเพลอเก่งมากเลยอ่านแล้วเผลอใครเปิดอะไรคะอุ๊ยเผลอนะแจกลูกพอรอเออเผลอตัวนี้จะพยัญชนะต้นกี่ตัวลูกพอกับรอเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเวลาเราอ่านนะพอรอเป็นพยัญชนะต้นเพราะตัวต่อไปที่เราอ่านก็คือสระเออดังนั้นเวลาเราอ่านเราต้องอ่านว่าพอรอเออเผลอจำไว้นะพยัญชนะต้นมัน2ตัวเพราะเสียงถัดไปคือเสียงสระนะคะนี่แม่ออ่างก็คือเป็นสระสระเออมีสระเอกับออ่างเขาเรียกสระเออต่อไปคำต่อไปคำว่าอะไรคะลูกจำได้ไหมเก่งมากเลยใครตอบเสียงชัดเจนมากเลยดอเออนอเดอที่จริงผมเจอแล้วแต่ไม่บอกเพื่อนเฉยจ้าเก่งมากลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะตัวสะกดตามมาสระออ่างก็เลยเตะโดนเตะขึ้นไปเป็นสระอีนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าอะไรคะเจอเออเจอค่ะเก่งมากเจอเออเจอค่ะสุดท้ายเป็นคำว่าออเออเออค่ะเก่งมากเลยคราวนี้สระอค่ะอ่านตามไปเลยมาดูสระอนะคะเพลงเขาบอกว่าเพลงสระอสระอออกเสียงยังไงจำง่ายง่ายออกเสียงออพยัญชนะนำหน้าออ่างตามมาเลยหนอคำเสียงสระออ๋อมีเต็มเลยไหนมาดูคำแรกออครับออแล้วก็ออออออีกออแล้วก็ออออีกมีอีกลืมคำหนึ่งนี่คำนี้อะไรนี่คำนี้นี่มีอ่านว่าอะไรออก็ออเก่งมากคำนี้มีตัวสะกดด้วยเป็นออกออนะคะมีตัวสะกดเป็นกอไก่ต่อไปค่ะคำว่านอนอค่ะออในลูกออนอคำนี้หรอด้านล่างค่ะเอาไปตามทีละคำลูกนอนใครเปิด2เครื่องลูกมันชนกันค่ะลูกคำนี้อ่านว่า
ยังไม่ถูกอ่านอ่านไหนซิไหนลองแจกคือนอนหนูเสียงไมค์ใครอ่ะใครเปิดไมค์หนูหนูค่ะโอเคถูกต้องอ่านว่าหอนออหนอต่อไปค่ะออต่อไปสุดท้ายคำว่าแปลว่าอค่ะเก่งมากคำนี้ต้องอ่านว่าออไม่จัดตะวันออย่ามากเลยเด็กๆรู้มั้ยอ่ะคราวนี้สระเอื้อรอเอื้อเรียสอเอื้อเสือโอเคอ่ะมาดูเพลงสระเอื้อซิเพลงสระเอื้อสระเอื้อออกเสียงยังไงจำง่ายง่ายออกเสียงเอื้อเอื้อสระเออยู่หน้าสระอืออยู่บนฟ้าออตามมาไม่น่าเบื่อเออืออรวมกันเป็นเอื้อง่ายเหลือเชื่อเสียงไมค์ใครมันแตกใส่กันเปิดหลายเครื่องเหรอลูกคุณครูเปิดดูหนูได้แต่มันมีคนนึงเปิดเสียงมาปุ๊บเสียงแตกเสียงมันชนกันนะลูกครูไม่รู้ว่าเครื่องไหนของใครดูนะลูกสระเอื้อปึ๊บอะไรอีกคะต่อจากเอื้อสระเอื้อค่ะออบอเอือเบื่อไม่เอกเบื่อเก่งมากบอเอือเบื่อไม่เอกเบื่อคำต่อไปค่ะออเอือไม่เอือไม่เอือเอือแล้วอะไรอีกคะสุดท้ายชอเอือเชื่อเอกเชื่ออ่ะแล้วในนี้อ่ะใช่ไหมใช่ไหมอ่านว่าอะไรมันไม่อ่านว่าอะไรฟอเอืองอเฟืองฟออาเฟืองฟอเอืองอเฟืองมะมะเฟืองแล้วคำนี้ล่ะคะมออามะฟอเอือเฟืองมะเฟืองต่อไปค่ะอ่านว่ากอเอกอเอกนอเอืองเราอยู่ที่สระเอื้อสระเอื้อมีอะไรมากมีสระเอกับออาแล้วก็สระอื้อดังนั้นอะไรเป็นเนื้อคะต้นเรือค่ะเรือค่ะจะไปเป็นเรือได้ยังไงล่ะลูกก็พยัญชนะเรือค่ะสระเรามีสระเอสระอือและออ่างแสดงว่าไอ้ก่อนออ่างนี้ต้องเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมเวลาเราจะอ่านเราก็อ่านว่ากอลอเอืออือถูกต้องเวลาอ่านเราก็อ่านว่ากอลอเอือเกลืออันนี้คือเกลือนะลูกนะจำให้ดีเราเป็นสระเอือนี่ไม่ใช่เกลือนะใครอ่านเกลือมันเหลือค่ะมันเหลือค่ะไหนคำว่าเหลืออยู่ไหนเปลืองเหลืออ๋อตรงนี้อู้ทำไมไอด้าตาดีจังเลยหอรอเอือเนื้อตามสามรอบแล้วค่ะโอ้ยคุณครูไม่เห็นไอด้าฉลาดมากช่างสังเกตเด็กฉลาดช่างสังเกตดีมากเลยลูกช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูอ่ะต่อไปมาดูสระเอียค่ะเอียเปียเปียตอเอียเปียไม่โทษเตี้ยตอเอียเปียไม่โทษเตี้ยต่อไปนะคะมาร้องเพลงคุณครูจะอ่านเพลงให้ฟังครูยังร้องไม่เป็นเพลงเดี๋ยวเปิดเทอมปุ๊บคุณครูจะพาร้องเพลงซาลาเอียซาลาเอียออกเสียงยังไงจำง่ายๆออกเสียงเอียเอียสระเออยู่หน้าสระอีอยู่บนฟ้ายอยักษ์
ตามหลังงัวเนี่ยเออียอรวมกันเป็นเอียฟังแล้วไม่เพียละเมียใจอ่ะมาบอกครูซิสระเอียมีตัวไหนมั่งเอีย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 สอเอียงอเสียไม่มีเสียเสียยังไม่มาอีตัวสอเอียงอเสียงสอเอียงอเสียงเอาตัวสะกดมาด้วยเพราะประโยคมันหมายถึงเสียงลูกมันไม่ได้หมายถึงเสียนะคะต่อไปอ้อยเอียอ้อยเอียอะไรอีกคะออคำต่อไปต้องเป็นคำว่าอะไรนอยนอเอียงเนียเฉยๆไม่ได้เนียแปลว่าอะไรอ่ะเนียแปลว่าอะไรนัวเนียนัวเนียต้องเอาคำว่านัวมาด้วยมันถึงจะมีความหมายนออัวนัวนอเอียเนียนัวเนียแปลว่าตัวติดกันวุ่นวายต่อไปค่ะเอียเอียคำต่อไปเอาเอียต่อไปค่ะเอียเหี้ยไม่เอียเหี้ยไม่เอียไม่ใช่คำนี้สะกดใครเปิดไมค์ไมค์บ้านไหนมีปัญหาเนาะตู้เย็นเนาะอันนี้อ่านว่าอะไรลูกต้นหอมเอียพี่เลียเพียเพียเก่งมากพอลอยเอียเพียเพราะสระเอียประกอบไปด้วยเดี๋ยวนะเพราะสระเอียประกอบไปด้วยสระเอสระอียอยักษ์แสดงว่าก่อนที่จะออกเสียงเอียไม่ใครใครเปิดอะไรมันจะขึ้นนะคะคุณครูจะเห็นรูปไมค์มันเด้งขึ้นเด้งขึ้นคุณครูจะรู้ว่าเป็นเสียงไมค์ใครนะคะอากิมเหรออากิมทำอะไรอยู่ลูกอากิมยังไม่ต่ออากิมต้องติดไมค์ด้วยลูกอ่ะเด็กๆดูนะคะสระเอียเป็นสระเอียเอสระอีและยอยักษ์ใช่ไหมคะดังนั้นพยัญชนะต้นก็คือพอลอเวลาเราอ่านเราอ่านว่าพอลอเอียเพลียนะคะอ่ะคำต่อไปค่ะเคียเอาดีๆนะคำนี้ออกเสียงผิดเป็นอีสานทันทีเลยนะลูกเฮ้ยไม่ใช่เอาดีๆรู้สึกว่าเฮียอะไรเนี่ยและเฮียแต่ว่าเราเอาคำว่าเฮียอย่างเดียวได้ไหมภาษาลาวเลยนะเฮียน่ะแล้วคำว่าลาวก็จะเป็นความหมายหนึ่งเลยนะลูกดังนั้นเราต้องเอาละมาด้วยนะคะจะได้เป็นความหมายว่าไรเฮียอ่อนเสียใจนะคะแจกลูกรออะละหอเอียนะไม่เอียละเฮียละเฮียก็คือเหนื่อยหน่ายใจอ่อนใจอะไรนี้เอาคำว่าเหี้ยเฉยๆก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันเป็นอีสานเป็นภาษาอีสานแปลว่าหล่นแล้วถ้าเอาเหี้ยแล้วละเหี้ยคืออะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะความหมายก็จะแตกต่างดังนั้นเราต้องเอาเป็นคำนะคะต่อไปหมดหรือยังมาดูนะคะเด็กดูนะคะเมื่อฝึกอ่านผสมคำได้แล้วมาฝึกอ่านออกเสียงเรื่องสั้นๆแล้วตอบคำถามนะคะอ่ะคุณครูให้เด็กๆอ่านสองรอบรอบที่หนึ่งฟังนะมันจะเป็นคำถามนะรอบที่หนึ่งคุณครูจะอ่านให้ฟังรอบที่สองคุณครูให้เด็กๆอ่านเองในใจนะอ่ะพร้อมนะใครตอบคำถามได้ดูตรงนี้เลยอ่ะดูนะวัวตัวโตปิดไมค์ครับปิดไมค์ครับฟังเสียงคุณครูก่อนเพราะเสียงมันชนกันลูกวัวตัวโตวัวตัวโตมาเจอแม่ไก่แม่ไก่ตัวเตี้ยแลดูผีเสื้อที่กอบัวที่กอบัวมีผีเสื้อ3ตัวมีผีเสื้อที่ตัววัวอีกครั้งนะคะคราวนี้อีกครั้งเด็กๆอ่านเองที่บ้านนะคะคุณครูดูปากเด็กๆนะ
ครูจะชี้ให้เด็กๆอ่านน้ำหอมดูลูกอ่านนะคะจะได้ตอบคำถามได้อ่ะอ่านเองที่บ้านปิดไมค์อ่านเองอ่ะ1 2 3แม่ไก่แม่ไก่แม่ไก่ยังผีเสื้อดูแลดูผีเสื้อผีเสื้ออยู่หลังวัวตัวโตผีเสื้ออยู่หลังวัวผีเสื้ออยู่วัวใครเปิดไมค์ไม่รู้ค่ะเนอะปิดไมค์อ่านในใจอ่านที่บ้านปิดไมค์อ่านดังๆก็ได้นะคะเพราะคุณครูกำลังเปิดหรือปากเด็กๆอยู่นะนะคะให้เวลาแป๊บนึงดูดีๆเดี๋ยวครูให้ดูคำถามแป๊บนึงให้ดูคำถามแป๊บนึงคำถามเป็นอย่างนี้นะให้อ่านใหม่อีกรอบนึงจะได้ตอบได้วัวตัวโตไปเจอแม่ไก่แม่ไก่เลี้ยงแม่ไก่ตัวเล็กกว่าวัวมีที่ไหนล่ะลูกไม่มีแม่ไก่ตัวเล็กเลยแม่วัวก็ไม่เจอนะวัวมาเจอนะอ่านทีละคำอ่านให้ชัดเจนปิดไมค์อ่านนะคะปิดไมค์อ่านปิดไหมปิดไหมอ้าวพร้อมนะคำถามเริ่มนะคะอ่านเสร็จยังโอเคนะคะคำถามมีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งจากเรื่องมีสัตว์อะไรบ้างใครตอบได้ตัวแรกเลยอ่ะตัวเก่งมากตัวสะกดยังไงวัวสะกดก่อนสะกดวัวอ้วนวัวอ้วนตัวต่อไปคืออะไรตัวต่อไปคือสัตว์อะไรไก่ไก่ไก่นะไก่ไก่สะกดยังไงไก่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 เสียงไมค์ใครเปิดใครเปิดสองเครื่องรวมแล้วไมค์ไม่ปิดต่อไปสัตว์ต่อไปนะคะผีเสื้อสะกดยังไงคะผีเสื้อเสือนี่เสือไม่โมเสือผีเสื้อพออีกนิดต่อเอื้อเสือไม่โทเสื้อผีเสื้อตัวต่อไปเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉลยเฉลยตกลงมีสัตว์กี่ตัวนะสามตัวเหรอสามตัวค่ะไอ้สามอย่างใช่ไหมสัตว์สามอย่างอ่ะต่อไปคำถามข้อสองบอกว่าจากเรื่องสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือวัววัวครับวัวเก่งมากต่อไปสัตว์ขนาดเล็กที่สุดคือผีเสื้อค่ะผีเสื้อค่ะผีเสื้อต่อไปข้อ3จากเรื่องมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว3ตัวค่ะแมวเข้าไปได้ดูรูปไหมได้ดูอะไรไหมว่าเขาเจออะไรกี่ตัวอะไรยังไงจำได้ไหมอ่านไหมน่ะตัวค่ะกี่ตัวอะไรบอกคุณครู3ตัวค่ะเดี๋ยวรูปหลังตัวรูปที่หนึ่งยกนิ้วขึ้นมากี่นิ้วบอกคุณครูสิรูปที่หนึ่งกี่นิ้วคะ7นิ้วค่ะ7นิ้วค่ะดูดีๆ8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8เขียนไว้8ได้8อย่างนี้นะได้8ใครเขียนยังไงแบบนี้นะโอเคต่อไปรูปที่สองมีกี่นิ้วลูก3 นิ้วค่ะ9นิ้วจ้ะฮะ9ใช่ไหม9ค่ะ9เลข9เขียนอย่างนี้เลข9ไทยเขียนแบบนี้อ่ะต่อไปรูปสุดท้ายมีกี่นิ้วลูก10ค่ะ10ค่ะ10นิ้ว
เลข1กับเลข0นี่10ใช่ไหมหนึ่งไทยเขียนแบบนี้เลข0เขียนแบบนี้เขาบอกว่าจากเรื่องมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว3ตัวค่ะหือใช่หรอเนื้อเรื่องเขาไม่ได้บอก3ตัวเลยนะในภาพก็มีมากกว่า3ด้วยภาพเป็นอะไรอ่ะค่ะอ้าวอ่านเนื้อเรื่องไม่ได้จำเนื้อเรื่องเหรอลูกอ่ะคุณครูให้ไปดูเนื้อเรื่องอีกรอบนึงแล้วบอกคุณครูว่าสัตว์มีกี่เอ้ยเฉลยเลยอ่ะกี่ตัวอ้าวเฉลยเลยอ้าวสัตว์กี่ตัวลูกดูสิ5ตัวค่ะ8ค่ะเขาบอกว่า8ค่ะ8ตัวค่ะตัวตัวโตเดินมาเต็มค่ะ5ตัวค่ะดูดีๆแม่ไก่ตัวเตี้ยแลดูผีเสื้อที่กอบัวที่กอบัวมีผีเสื้อ3ตัวมีผีเสื้อที่ตัววัวด้วยรวมทั้งหมดเป็นกี่ตัว9ค่ะเออแต่ในเรื่องเขาไม่ได้บอกเกี่ยวกับลูกไก่เลยเนาะใช่ไหมถ้ามีเป็ดด้วยไม่ใช่เหรอคะในเรื่องเขาไม่ได้บอกในหนังสือไหมคะไม่มีค่ะเขาบอกว่าผีเสื้อ3ตัวมีผีเสื้อที่ตัววัวด้วยนี่1 2 3แล้วที่ตัววัวด้วยเป็น4แต่ในเนื้อเรื่องเขาไม่ได้บอกตัวครับทั้งหมดมีสัตว์กี่ตัว8ตัวครับ8ตัวค่ะใช่เพราะคำตอบมันมีแค่8ที่ถูกในหนังสือมีไหมคะคุณครูคะเด็กๆฟังคุณครูนะคะปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ฟังดีๆนะลูกลืมแล้วใครยังเปิดไมค์ปิดไมค์นะคะฟังคุณครูดีๆเสียงไมค์ใครคะปิดไมค์ก่อนลูกแม่คะแก่แม่แม่อยากเล่นนายกใครคุยกับคุณแม่ปิดไมค์ด้วยค่ะฟังคุณครูนะคะลูกที่คุณครูให้เด็กๆอ่านเนื้อความเมื่อกี้เพราะว่าเวลาเราสอบ RT ยังไงเราก็ได้สอบอยู่แล้วถึงเขาจะเลื่อนไปไม่เทอมนี้ก็ต้องเทอมหน้าได้สอบป.1ต้องได้สอบครั้งหนึ่งอาจจะได้สอบออนไลน์คุณครูเลยให้เด็กๆฝึกอ่านและจับใจความให้ได้เด็กๆอ่านปุ๊บเด็กๆก็ต้องสามารถตอบได้ว่าเขาสื่อสารอะไรเขาบอกอะไรอันนี้เราสอบแน่นอนเราออกสอบแน่นอนนะคะให้ดูตัวอย่างนะเราจะได้สอบแบบนี้แหละต่อไปกิจกรรมนะคะให้ออกเสียงคำที่มีความหมายตรงกับภาพแล้วจับคู่ภาพที่ผสมสระที่ตรงกันคำนี้คือคำว่าวัวก็วอวัววัวนะคะมาดูคำที่หนึ่งภาพที่หนึ่งภาพอะไรคะวัวสะกดยังไงลูกวอวัววัวค่ะครับมันออกเสียงสระอะไรคะสระอ้วสระอ้วค่ะเก่งมากต่อไปคำต่อไปคำว่าอะไรคะทัวทัวสะกดว่าทัวทัวอ้วทั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 วไม่เอ๋ขอมันออกเสียงขอนะจะมาออกเสียงขอทหารไม่ได้ต้องออกเสียงขออาจารย์ลูกใหม่ทัวค่ะโอเคไหมเอาใหม่ซิแจกลูกให้ฟังใหม่ซิทออัวถั่วไม่เอกถั่วเก่งมากเลยทออัวถั่วไม่เอกถั่วเป็นสระอัวต่อไปอันนี้รูปอะไรคะลูกมันจะเป็นสระอะไรได้บ้างคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรคะแก่ค่ะแก่แจกลูกแก่ซิแก่ไม่เอกแก่แก่ไม่เอกเก่งมากก็คือสระแออ่ะคราวนี้รูปนี้จะเป็นสระอะไรนะคำว่าอะไรคะสระแอนี่รูปนี้มันต้องเป็นคำว่าอะไรที่เป็นพยัญชนะเป็นสระต่อไม้ค่ะเก่งมากเลยต่อไม้ไหนแจกรูปต่อไม้สิหมูกินหมูแล้วมันก็ต่อต่อแล้วยอมกินอีกตออตอมอไอไม้ไม่โทไม้ตอไม้เอาคำแรกนะคะเป็นสระอนะลูกนะต่อไปอันนี้ล่ะรูปนี้ล่ะไม่กอดก็ไม่กิน
สัตว์ได้กินแค่แก้มหมดเลยเห็นไหมยังคะรูปนี้มีในรูปมีลูกศรชี้ลงแสดงว่าคนนี้เป็นไงเป็นไงสัตว์อะไรมองมันมีประโยชน์ตัวค่ะตัวเอี้ยสวัสดีนะไม่โทษเตี้ยค่ะเก่งมากแกอีกทีนึงซิคำว่าเตี้ยหนึ่งสองสามตัวเอี้ยเตี้ยไม่โทษเตี้ยค่ะเก่งมากตัวเตี้ยไม่โทษเตี้ยสละเอี้ยสุดท้ายนี่สละอะไรตัวอะไรเสื้อตัวเสื้อไม่โทษเสื้อค่ะเก่งมากสอเอือเสือไม่โทเสื้ออ่ะคุณครูจะเขียนสุดยอดเลยห้องนี้คำแรกคำว่าอะไรคะแกจะกอแกคำที่สองคำนี้คำว่าถั่วสะกดค่ะขออัวถั่วไม่เอถั่วคำนี้ล่ะคะวัววัววัวต่อไปอันนี้ล่ะคะคำนี้ล่ะลูกตออาแจกลูกตอสิตออตอต่อไปคำนี้ล่ะคะเสื้ออาแจกลูกคำว่าเสื้อขอเสื้อเสือไม่โทเสื้อจริงๆเราต้องเขียนไม่โททีหลังนะดูคุณครูเขียนใหม่นะดูคุณครูเขียนใหม่ไม่โทติ๊กเราต้องเขียนสระเอมาก่อนแล้วก็สอเสือแล้วก็สระอือแล้วก็ออ่างเราจบสระแล้วนะจบสระเสร็จปุ๊บเราค่อยสุดท้ายเป็นวรรณยุกต์ไม่โทเสื้อนะคะต่อไปคำนี้ค่ะเตี้ยเก่งมากเลยทำไมห้องนี้น่ารักจังเลยสุดยอดเลยอ่ะห้องนี้คุณครูแคปต่อไปนะคะเด็กๆคราวนี้อ้าวคุณครูคุณครูเปิดจอแล้วเด็กๆคราวนี้เอาทักษะภาษาขึ้นมาค่ะคุณครูจะพาทำไปสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็มันมีบางอย่างที่เด็กๆจะต้องทำต่อนะคะเปิดทักษะภาษาบทที่3นะคราวนี้เราถึงบทที่3นะลูกบทที่3นะหน้านี้ค่ะเล่มนี้ลูกเปิดนะบทที่3ค่ะอย่าเพิ่งข้ามหน้านะลูกเอาบทที่3ก่อนหน้านี้ที่เป็นรูปวงล้อนี่นะคะโอเคดีมากคุกกี้รันดีมากสุดยอดลูกคุณครูคะได้รู้คำแล้วนะคะคะมาดูนะคุณครูจะให้ทำไปพร้อมกันถ้าใครไม่ทันข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดวิดีโอย้อนหลังดูได้นะคุณลูกคุณครูอัดวิดีโอให้อยู่เราจะเริ่มเลยไปยาวๆรัวๆเลยนะเพราะเดี๋ยวคุณครูจะมีธุระต่อเดี๋ยวคุณครูไปเลยนะคุณครูเปิดปึ๊บเราไปพร้อมกันเลยปิดไมค์นะลูกสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาชั้นป.1 นะคะทำบทที่3กันค่ะวันนี้เราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูข้อที่1 นะคะอ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพให้เด็กๆอ่านคำนะคะเขาจะมีคำมาให้แล้วเด็กๆก็ลากไปหาภาพที่ตรงกับคำนั้นนะคะมาดูกันเลยค่ะคำนี้คือคำว่าไก่เราก็ลากไปหาภาพไก่ช้างก็ลากไปหาภาพช้างร้องก็ลากไปหาภาพร้องเด็กก็ลากไปหาภาพเด็กๆเพื่อนลากไปหาภาพเพื่อนนะคะเรียกลากมาหาภาพนี้ค่ะจ้องภาพไก่กับช้างจ้องตากันค่ะแล้วคำสุดท้ายก็คือคำว่าชูนะคะลากไปหาช้างกำลังชูงวงอยู่ค่ะข้อที่2นะคะให้เด็กๆติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะทำเครื่องหมายถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเนื้อเรื่องเพื่อนกันนะคะเด็กๆอ่านเรื่องเพื่อนกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆดูแต่ภาพในนี้ค่ะในนี้มันจะมีภาพทั้งหมดเลยแต่ในเนื้อเรื่องมันจะไม่กล่าวถึงบางภาพนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องติ๊กนะคะ
ภาพแรกก็คือภาพภูผาภาพต่อมาก็คือภาพลูกช้างภาพไก่แล้วก็ภาพเด็กๆนะคะส่วนวัวกับสุนัขนะคะจะไม่มีกล่าวถึงในเนื้อเรื่องค่ะข้อที่3นะคะโยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันมาดูข้อที่1ค่ะเด็กๆดูเด็กๆดูอะไรคะเด็กๆดูภูผาค่ะก็ลากไปหารูปภูผานะคะข้อที่2ลูกช้างชูงวงนั่นเองค่ะลากไปหารูปงวงข้อที่3ภูผาพาลูกช้างไปหาเด็กๆค่ะลากไปหาภาพเด็กๆเลยค่ะข้อที่4ค่ะเด็กๆดีใจเรียกใบโบกใบบัวแล้วก็ลากไปหารูปใบโบกใบบัวนะคะข้อที่5ลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กก็คือไก่นั่นเองค่ะลากไปหารูปไก่นะคะมาดูข้อที่4ค่ะโยงภาพให้ตรงกับประโยคนะคะเรามาดูภาพก่อนอันนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเด็กๆดูภูผาค่ะก็ลากไปหาประโยคที่ว่าเด็กๆดูภูผานะคะต่อมาลูกช้างชูงวงรูปนี้ก็คือรูปลูกช้างกำลังชูงวงแล้วก็ลากไปหาประโยคที่ว่าลูกช้างชูงวงนะคะมาดูรูปนี้ค่ะเป็นยังไงคะไก่จ้องกับช้างแล้วก็ลากไปหาประโยคที่ว่าไก่จ้องใบบัวและใบโบกค่ะรูปต่อมาใบบัวไปหาเด็กๆค่ะมาดูข้อที่5กันค่ะดูภาพและตัวอักษรแล้วเขียนคำให้ถูกต้องเขาจะให้คำมานะคะคำมันยังไม่ถูกต้องเด็กๆก็เอามาเรียงใหม่ให้ตรงกับภาพนะคะภาพนี้คือภาพหางคำเรียงใหม่ก็จะได้ว่าหออางอหางนั่นเองค่ะต่อมาก็คือคำว่างวงคำต่อมาค่ะรูปช้างนะคะก็จะเขียนใหม่ได้คำว่าช้างอันนี้คือรูปภูผาค่ะเอามาเรียงใหม่เป็นคำว่าภูผารูปนี้คือรูปดีใจเอามาเรียงใหม่ก็คือดีใจนั่นเองค่ะมาดูข้อที่6กันค่ะเติมคำตามภาพเด็กๆดูภาพนะคะแล้วก็เขียนคำลงไปให้ตรงกับภาพนะคะอันนี้คือภาพของพ่อเด็กๆก็เติมคำว่าพ่อลงไปอันนี้คือภาพของแม่นะคะเติมคำว่าแม่ลงไปส่วนนี้คือภูผาก็เติมคำว่าภูผาลงไปอันนี้คือรูปของใบโบกนะคะเติมคำว่าใบโบกลงไปส่วนอันนี้คือใบบัวเราก็เติมคำว่าใบบัวลงไปนะคะต่อมาอันนี้คือรูปของภูผาเราก็เติมคำว่าภูผาลงไปก็จะอ่านได้ว่าเด็กๆดูภูผานะคะอันนี้คือรูปลูกช้างก็จะกลายเป็นเด็กๆเด็กๆไม่ทันตรงไหนลูกเอางี้ไหมคุณครูจะสต็อปไว้ในแต่ละหน้าและเด็กๆ เขียนถ้าใครเขียนไม่ทันเดี๋ยวเด็กๆย้อนดูวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวคุณครูไปทีละหน้าเนาะไหนเริ่มหน้าไหนดีเราไม่ทันหน้าไหนผมไม่ทันบทที่3กับบทที่6ค่ะฮะเรายังไม่ได้ไปบทที่6เลยนะลูกบทไหนคะบทไหนเอาใหม่นะคะเอาใหม่พี่แก้วช้างนะคะภาพไก่อันนี้เสร็จแล้วนะชูนะคะชูนะคะนี่เสร็จแล้วนะลากไปหาช้างกำลังชูงวงอยู่ค่ะข้อที่สองนะคะให้เด็กๆติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะทำเครื่องหมายถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเนื้อเรื่องเพื่อนกันนะคะเด็กๆอ่านเรื่องเพื่อนกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆดูแต่ภาพในนี้ค่ะในนี้มันจะมีภาพทั้งหมดเลยแต่ในเนื้อเรื่องมันจะไม่กล่าวถึงบางภาพนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องติ๊กนะคะภาพแรกก็คือภาพภูผาภาพต่อมาก็คือภาพลูกช้างภาพไก่แล้วก็ภาพเด็กๆนะคะส่วนวัวกับสุนัขนะคะจะไม่มีกล่าวถึงในเนื้อเรื่องค่ะข้อที่3นะคะโยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันมาดูข้อที่1ค่ะ
เด็กๆดูเด็กๆดูอะไรคะเด็กๆดูภูผาค่ะก็ลากไปหารูปภูผานะคะข้อที่สองลูกช้างชูงวงนั่นเองค่ะลากไปหารูปงวงข้อที่สามภูผาพาลูกช้างไปหาเด็กๆค่ะลากไปหาภาพเด็กๆเลยค่ะข้อที่สี่ค่ะเด็กๆดีใจเรียกใบโบกใบบัวเราก็ลากไปหารูปใบโบกกับใบบัวนะคะข้อที่5ลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กก็คือไก่นั่นเองค่ะลากไปหารูปไก่นะคะมาดูข้อที่4ค่ะโยงภาพให้ตรงกับประโยคนะคะเรามาดูภาพก่อนอันนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเด็กๆดูภูผาค่ะก็ลากไปหาประโยคที่ว่าเด็กๆดูภูผานะคะต่อมาลูกช้างชูงวงรูปนี้ก็คือรูปลูกช้างกำลังชูงวงแล้วก็ลากไปหาประโยคที่ว่าลูกช้างชูงวงนะคะมาดูรูปนี้ค่ะเป็นยังไงคะไก่จ้องกับช้างแล้วก็ลากไปหาประโยคที่ว่าไก่จ้องใบบัวและใบโบกค่ะรูปต่อมาใบบัวไปหาเด็กๆค่ะมาดูข้อที่5กันค่ะดูภาพและตัวอักษรแล้วเขียนคำให้ถูกต้องเขาจะให้คำมานะคะคำมันยังไม่ถูกต้องเด็กๆก็เอามาเรียงใหม่ให้ตรงกับภาพนะคะภาพนี้คือภาพหางคำเรียงใหม่ก็จะได้ว่าหออางอหางนั่นเองค่ะต่อมาก็คือคำว่างวงคำต่อมาค่ะรูปช้างนะคะก็จะเขียนใหม่ได้คำว่าช้างอันนี้คือรูปภูผาค่ะเอามาเรียงใหม่เป็นคำว่าภูผารูปนี้คือรูปดีใจเอามาเรียงใหม่ก็คือดีใจนั่นเองค่ะมาดูข้อที่6กันค่ะเติมคำตามภาพเด็กๆดูภาพนะคะแล้วก็เขียนคำลงไปให้ตรงกับภาพนะคะอันนี้คือภาพของพ่อเด็กๆก็เติมคำว่าพ่อลงไปอันนี้คือภาพของแม่นะคะเติมคำว่าแม่ลงไปส่วนนี้คือภูผาก็เติมคำว่าภูผาลงไปอันนี้คือรูปของใบโบกนะคะเติมคำว่าใบโบกลงไปส่วนอันนี้คือใบบัวเราก็เติมคำว่าใบบัวลงไปนะคะตรงนี้ใครยังเขียนไม่เสร็จคุณครูค่ะหนูยังทำหน้าที่50ไม่เสร็จค่ะข้ามไปก่อนเอาหน้าที่พันก่อนลูกเอา51ค่ะเดี๋ยวครูย้อนให้นะคะเดี๋ยวครูย้อนให้เพื่อนหน้า50ใช่ไหมหน้า50นะลูกอันนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะคำแรกคำว่าหางนะคำแรกคำว่าหางใช่ไหมลูกนะไปหารูปงวงมาดูข้อที่4ค่ะนะครูหาให้รูปนี้ก็ชัดที่ว่าไก่จ้องเขาจะให้คำว่าช้างคำแรกได้ยังตรงหออางอคำนี้ได้ยังคำตอบได้นานี้ได้คำนี้ได้ยังไม่ได้บอกเอาถูกไปเลยว่าย้อนไปไหนย้อนเสร็จยังคะเสร็จหมดแล้วครับอุ้ยใครเสร็จหมดแล้วไม่ดูเพื่อนเลยเพื่อนคนที่บอกว่าไม่ทันหรือยังหน้านี้ต่อไปหน้านี้หน้า50เหมือนเดิมนะคะช้างชออางอช้างไม่โทช้างหนูทำเสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคราวนี้ไปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะหน้า51หน้านี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะไหวไหมลูกเอาอีกไหมต่ออีกไหมต่ออีกค่ะต่ออีกนะคราวนี้ไปหน้าถัดไปค่ะต่อไปหน้าไหนหน้าอ๋อหน้านี้เหมือนเดิมยังหน้านี้อยู่ข้างล่างไปนะคะต่อมาอันนี้คือรูปของภูผาเราก็เติมคำว่าภูผาลงไปก็จะอ่านได้ว่าเด็กๆดูภูผานะคะอันนี้คือรูปลูกช้างก็จะกลายเป็นเด็กๆดูลูกช้างนะคะอันนี้คือรูปอะไรคะเพื่อนนี่จะต้องเติมคำว่าเพื่อนนะคะเพราะจะอ่านว่าพออูภูขออาผา
ภูผาเด็กๆดูภูผาลูกช้างค่ะไอ้ตัวอากิมอากิมสุดมันไม่ใช่อากิมนะนี่เสียงใครเอ่ยเสียงใครเสียงใครคุณพ่อปลาเสียงหัวคุณครูคะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะโอ้ยยินสัวผู้หายคุณครูคะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะไม่ใช่คุณครูขอติดไมค์เชื่อหนูก่อนเชื่อหนูเสียงดังเอาอีกทีนึงคุณครูคะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะต่อเลยนะคะหน้าถัดไปค่ะหน้า12เป็นเพื่อนกันนั่นเองค่ะอะไรต่อมาข้อที่7นะคะเติมตัวเลขไทย6ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านอันนี้คือคำว่าหออกก6เด็กๆก็เติมเลข6ไทยลงไปนะคะคำนี้คือคำว่าจอเอดอ7ก็เติมเลข7ไทยลงไปอันนี้คือคำว่าปอแอดอ8ก็เติมเลข8ไทยลงไปกอเอากาไม่โท9นะคะเติมเลข9ลงไปส่วนคำนี้คือสออิบอ10ก็เติมเลข10ลงไปนะคะครูครับเสร็จแล้วมาดูข้อที่8กันค่ะเติมเสร็จแล้วไม่ต้องบอกค่ะเสร็จแล้วเงียบนะคะเปิดไมค์เปิดปิดไมค์เพื่อนไม่มีสมาธิลูกไม่ได้ยินครูค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้านี้ต่อไปนะ53นะคะใครยังไม่ปิดไมค์หนูปิดแล้วค่ะไปนะ53เลยนะลูกให้ตรงกับจำนวนในภาพเด็กๆก็ต้องนับรูปของจำนวนก่อนนะคะว่ามีเท่าไหร่อย่างเช่นรูปดอกไม้มีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ดอกเด็กๆก็เติมเลข7ไทยลงไปดินสอมี1 2 3 4 5 6 7 8 8แท่งนะคะเติมเลข8ลงไปเพื่อนมีกี่คน1 2 3 4เพื่อนมี4คนก็เติมเลข4ลงไปงูมี1 2 3 4 5งูมี5ตัวนะคะเติมเลข5ลงไปค่ะต่อมาก็คือกล้วยนะคะมีกล้วยกี่ผล1 2 3 4 5 6มีกล้วยทั้งหมด6ผลนะคะเมื่อกี้ทันไหมลูกกล้วยทั้งหมดเติมลงไปครูคะหนูเห็นกล้วยผลนึงซึ่งเป็นช้างกับไก่จ้องกันค่ะไหน6ผลเสร็จแล้วนะตัวเลขเสร็จหรือยังคะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูรูปต่อมาค่ะใบไม้1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบค่ะรองเท้า1 2 3 3คู่ค่ะเสื้อ1 2 2ตัวค่ะรถยนต์1คันค่ะนาฬิกา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นาฬิกา10เรือนเรียบร้อยคราวนี้ใครยังไม่เขียนตัวเลขเอาเขียนค่ะวันนี้เราจะถึงแค่หน้า8ก่อนนะคะส่วนหน้าอื่นๆเด็กๆอย่าเพิ่งไปทำนะให้เด็กๆไปเขียนก่อนก็ได้แต่เด็กๆต้องอ่านมาก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านทีนึงนะคะโอเคค่ะแต่คราวนี้คุณครูมีคำถามค่ะเด็กๆดูหน้าที่9นะคะทุกคนเปิดอ้อเด็กๆดูข้อ8นะคะเปิดหน้าที่53ค่ะดูข้อ8นะคะเปิดหน้า53ดูโอเคคุณครูคะหนูเปิดตั้งนานแล้วโอเคค่ะอ่ะ
เด็กๆนะ53นะลูกคำถามมีอยู่ว่าลักษณะนามก็คือสิ่งที่เราเป็นหน่วยของคำนามนั้นเวลาเรานับใช่ไหมคะเด็กๆไหนลองบอกคุณครูหน่อยสิว่าดินสอเขาเรียกว่าอะไรดินสอมีลักษณะถูกต้องเก่งมากคำว่าแท่งสะกดยังไงคะทอเองอแท่งไม้เอกแท่งค่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนนะคะครูคะคะเปิดเทอมวันไหนคะยังไม่ได้เปิดค่ะนี่ล่ะเขาเรียกเปิดเทอมแล้วนี่ใครไม่เข้าเรียนก็ไม่ได้คะแนนแล้วเนี่ยเขียนคำว่าแท่งให้ดูหน่อยใครจะเขียนก็ได้เอาเขียนช่วยกันเขียนอย่ามาชนกันสลับกันเขียนใครเขียนก่อนคนต่อไปไม่ต้องเขียนก็ได้ไหมเดี๋ยวคุณครูคะพิมพ์ในข้อความด้วยนะคะพิมพ์ในข้อความด้วยยิ่งดีค่ะเก่งมากช่วยพิมพ์ในข้อความหน่อยใครไม่ได้เขียนก็ช่วยพิมพ์ให้หน่อยค่ะหนูไม่พิมพ์ในกระดานเพราะว่าหนูพิมพ์ในกระดานไม่เป็นค่ะโอเคหนูก็พิมพ์ในข้อความนะคะเยี่ยมมากมีชื่อขึ้นให้หมดโอเคต่อไปนะคะต่อไปงูเราเรียกเป็นอะไรคะงูเราเรียกเป็นอะไรคะงูหนึ่งอะไรงูหนึ่งตัวตออัวตัวไอด้าเก่งมากเลยใครอีกคนหนึ่งสองคนไหนมีใครพิมพ์มาในกล่องแชทไหมเนี่ยน่าจะไปหาบุญเลยอากิมโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุกกี้รันก็เขียนคำแรกคำว่าแท่งนะคำที่สองคำว่าตัวต่อว่าตัวโอเคต้นน้ำหอมเก่งมากลูกคำต่อไปนะคะกล้วยมีลักษณะนามว่าอะไรถ้าเราฉีออกมาจากหวีเราเรียกกล้วยหนึ่งอะไรคะกล้วยหนึ่งอะไรเอาออกมาจากหวีนะกล้วยเนี่ยเราเด็กหักออกมาจากหวีเรียกผลสะกดขอโอรอผลเยี่ยมมากคุกกี้ลานมีคนพิมพ์เข้ามาในกล่องแชทให้คุณครูไหมเยี่ยมมากอาฮาชิสุดยอดเลยคำต่อไปนะไอด้าเขียนทันเก่งมากลูกคำต่อไปเพื่อนเรามีเพื่อนเราเรียกว่าอะไรสมมติว่าเรามีเพื่อน100อะไรคะ100คนเยี่ยมมากคุกกี้แลนด์เบบี้ไมค์คอโอนอคนลิงตอบมาทางแชทแล้วไอด้ากำลังเขียนโอเคต่อไปนะคะใบไม้มันร่วงลงมาเนี่ยเราเรียกใบไม้นี่เรียกว่าอะไรคะหน่วยเรียกว่าอะไรหนึ่งอะไรคะหนึ่งใบสะกดบอไอใบหลิงพิมพ์เก่งมากเลยพิมพ์ตอบอย่างไวสุดยอดเลยคำต่อไปนะคะเสื้อเชิ้ตเสื้อต่างๆเนี่ยเราเรียกเป็นอะไรคะเสื้อที่เราใส่นี่เราเรียกเป็นหนึ่งอะไรคะหนึ่งตัวเบบี้ไมอากิมไอด้าไวมากเลยลิงพิมพ์เสร็จก่อนละอย่างเร็วเลยค่ะเยี่ยมมากต่อไปรองเท้าเราไม่ใส่ข้างเดียวแน่นอนถ้ารองเท้ามันหายไปอันนึงมันหายไปข้างนึงเราก็เรียกว่าหนึ่งข้างเรียกเป็นชิ้นเรียกรองเท้าไม่มีอะไรรองเท้าเขาเรียกว่าเป็นอะไรถ้าเกิดว่ามันต้องอยู่ด้วยกันคู่ค่ะเป็นคู่แต่ถ้ามันไม่มีคู่เขาก็จะเรียกว่าหนึ่งอะไรคะคู่หนึ่งข้างดังนั้นข้อนี้ตอบคู่ใครเขียนดอเด็กมาคู่ต้องเป็นตัวอะไรลูกเอาใหม่เขียนใหม่สิเขียนให้ดูใหม่สิค่ะคู่ค่ะเขียนใหม่
โอเคแพรวาพิมพ์มารอแล้วอ่ะคู่คออูคูไม่ลืมพิมพ์ในข้อความอยู่เยี่ยมยอดลูกเบบี้มายอ่ะเยี่ยมลิงลิงพิมพ์ก็แล้วโอเคต่อไปรถยนต์คราวนี้รถยนต์เขาเรียกเป็นอะไรคะรถยนต์เรียกเป็นอะไรคออะเนาะคันเยี่ยมยอดเลยมาหลายคนเลยโอ้โหฮาชิพิมพ์ไวมากเลยครูคะหนูครูพิมพ์และข้อความเสร็จแล้วเยี่ยมเยี่ยมดูแล้วถ้าล่มล่ะคะล่มเมื่อกี้รถยนต์เป็นคันแล้วล่มเป็นอะไรคะลูกล่มก็เป็นล่มหนึ่งอะไรคะถูกต้องล่มหนึ่งคันล่มก็เรียกว่าคันนะเพราะเราเรียนภาษาอังกฤษไปแล้วคุณครูสอนแล้วคุณครูเน้นให้แล้วนะคะใครเขียนไม่สวย ต่อไปดอกไม้เราเรียกเป็นอะไรคะน้ำหอมดอกไม้เรียกเป็นอะไรลูกช่องค่ะดอกไม้แค่ชิ้นเดียวแค่ต้นแค่กิ่งเดียวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะดอกไม้หนึ่งดอกแต่ถ้าเอามารวมกันเขาเรียกกันอะไรช่อไหนพิมพ์คำว่าช่อให้ครูดูซิช่อสะกดยังไงช่ดอกไม้มารวมกันเยอะๆเขาเรียกว่าช่อแล้วโอเคช่อสะกดถูกแล้วถ้าเราเด็ดล่ะเราเด็ดออกมาจากต้นเราเด็ดดอกไม้ออกมาจากต้นเด็ดมาไม่ใช่เด็ดแค่ตัวดอกไม้นะเด็ดมาหมดเลยเราเรียกว่าเด็ดมาเป็นอะไรคะเด็ดมาเป็นอันเหรอใช่กิ่งเด็ดออกจากต้นเป็นกิ่งพิมพ์คำว่ากิ่งให้ดูหน่อยสิกิ่งกิ่งสะกดยังไงลูกกิ่งกออีงอกิ่งไม้เอกกิ่งอุ้ยเก่งจังเลยเนี่ยไอด้าไอด้าก็ไวเบบี้ไมค์ก็ไวอากิมก็ไวโอ้โหสุดยอดสุดท้ายคำถามสุดท้ายเรายังไม่ได้เขียนนาฬิกาเราเรียกเป็นอะไรคะเรือนค่ะเรือนเรือนเอ้ยเก่งมากพิมพ์มาเลยพิมพ์ด้วยเขียนด้วยโอ้โหสุดยอดอย่างไวโอ้โหวาลันเชลิสามาอย่างไวเพิ่งเห็นชื่อเพราะว่ารันชลิสานะนี่น้ำหอมเขียนอย่างไวสระอือโอ้โหอ่านไม่ออกเลยมีสีเขียวโอเคสีเขียวฮาชิอย่างไวเยี่ยมยอดเก่งมากโอ้สุดยอดเลยเด็กห้องนี้นี่ถ้าสอบนี่ไม่แพ้ห้องไหนเลยนะเนี่ยจงแล้วค่ะเยี่ยมมากครูเห็นแล้วโอ้ยคนพิมพ์ก็พิมพ์เก่งมากเลยคนเขียนก็เขียนเก่งมากเลยเด็กๆจงแล้วข้อความแล้วสุดยอดลูกเด็กๆไปทบทวนเข้าใจไหมคะไปอ่านมาล่วงหน้าเลยเนี่ยมันต่อไปหน้า54นะลูกหนูไปเติมแล้วไปสะกดอ่านนะคะไปสะกดอ่านรอคุณครูนะส่วนเรียงคำในประโยคนี่เด็กๆน่าจะเรียงได้เดี๋ยวเด็กๆไปฝึกมาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันจันทร์คุณครูมาเฉลยโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมใครยังไม่รู้ลักษณะนามตัวไหนนะคะฝึกเขียนนะลูกเพราะว่าเวลาเราแต่งประโยคเราต้องได้ใช้เวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เราต้องได้เขียนลักษณะนามด้วยนะคะแต่เน้นย้ำตั้งแต่วิชาภาษาอังกฤษแล้วคณิตก็น่าจะได้เขียนภาษาไทยเรายิ่งต้องรู้เลยว่าลักษณะนามของแต่ละอย่างเรียกว่าอะไรนะคะโอเควันนี้เราเจอกันแค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันอีกทีวันจันทร์โอเคไหมคะเวลาเดิมนะลูกนะโอเคเจอกันนะคะบ๊ายบายทุกคนวันไหนนะคะค่ะครูคะวันไหนนะคะวันไหนแปลว่าอะไรวันไหนลูกหึวันไหนคืออะไรคะวันไหนคือวันไหนคืออะไรลูกเราเจอกันอีกทีวันจันใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กๆไปอ่านมาล่วงหน้าไปดูมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูกำลังเอารูปเด็กๆขึ้นไหนเซเว่นวันนี้คุณครูยังไม่เห็นเซเว่นยังไม่เห็นเซเว่นเลย
ครูขอถ่ายรูปเด็กๆกันนะเอามองกล้องค่ะ1 2 3เยี่ยมมากเดี๋ยวถ่ายรูปรวมก่อนสิถ่ายรูปรวม1 2เดี๋ยวจะมีรูปขึ้นจอเลย1 2 3โอ้ไหนใครใครใครรู้จอไม่มีนะโอเค1 2 3โอเคเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะคะเดี๋ยวครูไปก่อนคุณ